ทันทันทันเห็นไหมคะหลายคนบอกว่าโอ้ยบ้านนี้กินหมู3ชั้นกันเป็นว่าเล่นกันเป็นกิจวัตรเฮ้ยคุณจะกินหมูสดนะเป็นปอบเหรอนี่ใครจะกินหมูสดก็เห็นกำลังเหมือนจะกินเอาวัตถุดิบมาให้ดูก่อนว่าวันนี้ก็เป็นเมนูหมู3ชั้นทอดอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ครัวไม่ใช่เพชรโภชนานะคะแต่เป็นคุณโสภีพรรณรายค่ะโอ้โหดาวดวงใหม่อ้าวเดี๋ยวพี่พุ่งลงพี่โสภีพรรณรายของเราจะทำการหั่นก่อนนะคะอันดับแรกเดี๋ยวไปดูว่าหั่นหมู3ชั้นทอดชื่อเขาชื่อทรายดวงธนัทเปลี่ยนไปเรื่อยตกลงแม่ครัวชื่ออะไรคะชื่อทรายดวงธนัทอ๋อไม่รู้เปลี่ยนแล้ววะสุศิริพรเปลี่ยนมาอีกแล้วเป็นสุศิริพรเดิมเขาชื่อโสภีชื่อที่2ที่2เป็นอะไรคุณนายทรายทรายดวงธนัทดวงธนัทส่วนล่าสุดสุศิริพรสุศิริพรค่ะที่ว่าชื่อสุดท้ายนี่จะเป็นอะไรนี่แหละสุศิริพรนี่แหละสนใจไหมคะการเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันทำให้ชีวิตดีขึ้นนะคะก็น้ำหนักขึ้นมีส่วนค่ะมีส่วนนะคะค่ะแม่คุยกันแป๊บๆหมูลงกระทะแล้วค่ะแต่ว่าเป็นการลงกระทะแบบต้มนะคะต้มก่อนนะคะต้มก่อนเพื่อ5นาทีนะคะต้มทำไมอะคะพี่สุอะไรนะพี่ดีกว่าสุริพรเรียกยากครับแล้วทำไมถึงจำได้อ๋อไม่งั้นเวลาทอดมันจะไม่กรอบถ้าไม่ต้มแล้วมันก็จะกระเด็นแล้วมันจะแตกอ๋อนี่เราได้เคล็ดลับมาใหม่อีกแล้วต้มเสร็จแล้วก็เอามาแทงหนังก่อนแล้วก็เอาเกลือทาน้ำส้มสายชูใส่ผึ่งเหมือนกับการทำหมูกรอบเลยนะใช่ค่ะอ้าวระหว่างอุ้ยน้ำเดือดแล้วเออสีเขาเปลี่ยนเลยเนาะแป๊บเดียวเองเนื้อคงจะเต็มคุณทรายเนี่ยเขาก็ทำกับข้าวเก่งมากนะแล้วก็อยู่โรงงานผลิตพวกอาหารมาก่อนไงอ๋อในภาคอุตสาหกรรมบ้านเนี่ยทำอาหารเก่งเกือบจะทุกคนนะแล้วเขานี่ก็เก่งมากรสชาตินี่ไม่เป็นรองยายเพชรเลยนะเหรอยายโสภาอีกคนหนึ่งอะเหรอแต่คนนั้นรักสวยรักงามไม่ทำเอ๊ะคุณเหมาะกับการทำธุรกิจอาหารนะทำให้แฟนๆเขาได้ชิมบ้างสิเหรอฮะเหมาะกับการที่จะทำแจกมีใครอยากชิมบ้างเนาะนี่กินอะไรเนี่ยพอแล้วรอกันก่อนหมูยังไม่ทอดเลยระหว่างรอคนของคุณยังไปรออออ้าวมาทางนี้นะครับพี่สายเอ้าเรียบร้อยแล้วค่ะรวดเร็วมากนี่นอกจากจะทำเก่งแล้วยังทำเร็วหมูหายไปจากกระทะแล้วเอาขึ้นไปเรียบร้อยแล้วน้ำมันลงแล้วนะคะตอนนี้รีบทำให้คุณรัดกินก่อนโอ้ไม่ต้องรีบค่ะเบาๆค่อยๆไปค่อยๆไปน้ำมันต้องท่วมใช่ไหมคะพี่สายใช่นี่แล้วก็อันนี้เป็นเทคนิคอะไรคะพี่แทงใส่เกลือค่ะโอ้ต้องแทงหนังหมูมันแตกแทงเพื่อไม่ให้มันเวลาทอดแล้วมันแตกใช่ไหมใช่ใช่เหมือนให้มันมีรูอากาศเข้าไปข้างในใช่ค่ะแล้วหนังเวลาทอดหนังมันจะฟูแล้วมันจะกรอบนี่เขาเรียกว่า1ที่4รูถ่องแท้เลยนะคะซ่อมใช้ซ่อมนี่แหละค่ะจิ้มเออเทคนิคนี้ไม่เคยเห็นนี่เป็นเทคนิคที่คุณกำพูก็ไม่เคยเห็นใช่ไหมเราไม่เคยรู้ไงไม่เคยทำบ้านเราไม่มีส้มเชี่ยอะไรน้ำมันกระเด็นโอ้เป็นการแทงหมูนะคะไม่ใช่แทงเสือนะคะน้ำส้มสายชูทำให้ฟูใช่ไหมคะทำให้กรอบเอาทำให้กรอบนี่ไงมีน้ำส้มสายชูราดไปเลยเทคนิคครับทำให้กรอบทำให้กรอบน้ำส้มสายชูทาผิวเกลือนิดนึงเกลือนี้ช่วยให้เพิ่มรสหรือว่าไม่ให้แตกเพิ่มรสนิดนึงไม่ให้มันกระเด็นด้วยเปล่าน้ำมันกระเด็นใช่ไหมเพราะว่าเทคนิคนี้ได้มาจากแม่ครัวเพชรเพชรเขาโรยเกลือลงไปน้ำมันด้วยนะ
เออเขาบอกว่ามันทำให้ไม่กระเด็นว่างั้นกันน้ำมันติดกระทะกันน้ำมันติดกระทะอะไรวะฟังเออกันนั่นเนี่ยติดกระทะกันหมูติดกระทะเออน้ำมันมันต้องติดกระทะอยู่แล้วนะอ้าวต่อไปก็หั่นเลยค่ะจริงๆต้องให้มันเสด็จน้ำก่อนนะอ๋อต้องผึ่งไว้หน่อยใช่ค่ะรอได้นะรอได้ไหมรอได้ไม่งั้นจะกระเด็นไงใช่ค่ะรอหั่นรอไว้ก่อนให้มันเสด็จน้ำนะคะให้มันเสด็จน้ำนะคะไม่ใช่เสด็จไปเสด็จมานะเพคะทำหมูอะไรอ่ะหมูสามทอดให้คุณรัตน์นี่ไงสามชั้นทอดเหรออืมชั้นตอนเยอะขนาดนี้เลยแค่ก็ขำอีกอ่ะเดี๋ยวตกลงชื่อโสพีหรือชื่อสายหรือว่าชื่ออะไรนะคะพี่ลานสุขศิริพรครับทำไมพี่ลานจำได้อ่ะเมียผมครับอ๋อนี่คือสามีของแม่ครัวนะคะแล้วแขนเป็นอะไรแขนนะอ๋อเมียตีเปล่าไม่ครับ ทำงานบัติเหตุครับอ๋อไปดูบัติเหตุนะคะเอาหายไวๆนะคะขอเสด็จน้ำแล้วนะคะไปก่อนนะครับเอาหนังลงก่อนเนาะโอ้ไม่แตกจริงๆด้วยนี่นะน่ากระเด็นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจะเห็นว่าน้ำมันไม่กระเด็นเลยเทคนิคที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะทั้งใช้ซ่อมจิ้มแล้วก็ใช้เกลือทาน้ำมันไม่กระเด็นขึ้นมาหาเราและที่สำคัญเวลาหย่อนลงนะเอาหนังลงไปก่อนเอาด้านหนังลงไปในกระทะเข้าใจไหมคะคุณกำพูเมื่อไหร่จะได้กินครับ โอ้หลายขั้นตอนแล้วกันฮะคนรอกินหิวหิวแล้วครับกินอิ่มแล้วจุกหิวแล้วครับจุกรอกินอยู่ครับทอดไฟอ่อนนะคะค่ะทอดไปเรื่อยๆไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนอ๋อเพราะว่าด้วยความที่แผ่นเขาหนาเนาะใช่ค่ะสุกเรียบร้อยแล้วค่ะหั่นเลยจ้าโอ้โหกรอบนอกนุ่มในนะคะมีเสียงกรอบไหมคะว้าว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 ทอดไฟอ่อนหรือไฟแรงตอนแรกๆต้องไฟอ่อนก่อนค่ะพอใกล้จะสุกแล้วก็เร่งไฟนิดนึงมันจะได้ไม่อมน้ำมันโอ้โหดูนะคะข้างในนี่สุกนะแต่ข้างนอกนี่กรอบเหลืองเลยสุดแล้วค่ะไปดูเรียบร้อยอ้าวเชลมาชิมหน่อยแล้วเชลนี่ค่ะเป็นเทคนิคในการทำหมู3ชั้นทอดกรอบนะคะโดยที่น้ำมันก็ไม่กระเด็นนะแล้วก็กรอบนอกนุ่มในแบบนี้มาซิมหน่อยอ่ะมาเอาเดี๋ยวให้เชลหน่อยนะคะเป็นเชลป่ะเอสโซ่โอ้ตายแล้ว มาทุกยี่ห้อปตท.พีทีเอาให้หมดเอาให้หมด ว้าวหอมอ่ะสูตรกรอบนอกนุ่มในใช่ไหมคุณยายสายครับโอ้เสียงกรอบทะลุออกมาจากปากเลยอ่ะกรอบมากอ้าวคุณสามีคะคุณสามีมาชิมหน่อยนะคะคุณภรรยาทำให้เรียบร้อยแล้วแหมจะได้ยินเสียงป่ะได้ยินจริงป่ะมันไม่มีไมค์นะได้ยินกรอบๆป่ะล่ะอ่าได้ยินเสียงเคี้ยวอ่ะกรอบอ้าวมาแล้วค่ะสามีแม่ครัวนะคะรสชาติพอดีเป๊ะชิมหน่อยชิมหน่อยไม่ได้ยินเสียงกรอบเลยเคี้ยวให้กรอบหน่อยดิเอาไหมเอาให้กรอบมาให้กรอบนานกรอบ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 ใครทำเมียผมครับได้ไป1สูตรแล้วนะคะลองทำทานดูนะคะ3ชั้นทอดกรอบอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงใช่ไหมทำป้อนหน่อยสิไม่มีมือป้อนอะไม่มีมือกินอะเอาชิ้นใหญ่เลยชิ้นเล็กเอาชิ้นเล็กๆเป็นผู้หญิงปากเล็กๆเอานี้นะค่ะครับอยากกินมาเลยจะกินค่อยทอดเนาะอ๋อร่อยไหมชอบนะรสชาติพอดีเลยอ่ะร้อน
อืมพอดีนะเกลือที่ใส่อ่ะพอดีเลยนี่ก็เกลือมันติดอยู่ในหนังหมูอยู่เลยนะอืมพอดีอ่ะอืมใส่อะไรเลยนะเกลือนิดโอเคอ่ะเถอะพอดีแล้ว